สวัสดีเพื่อนๆชาว MZ Crazy Car ทุกคนนะครับปิดฉากไปแล้วสำหรับงานมหกรรมยานยนต์หรือ Motor Expo ครั้งที่35ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีนะครับมีเม็ดเงินหมุนเวียนภายในงานกว่า 5.6 หมื่นล้านบาทมียอดจองรถยนต์ทั้งสิ้น 44,189 คันยอดผู้ชมงานกว่า 153,000 คนยอดจองรถยนต์นั่งได้รับความสนใจสูงสุดที่ 38.9% แบ่งเป็นซีดาน 25.4% และแฮชแบ็ก 13.5% รถอเนกประสงค์ SUV มีสัดส่วน 34.3% และรถปิกอัพแบ่งสัดส่วนไป 17.2% ยอดจองนับตั้งแต่วันที่28พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2018 Honda นำมาเป็นอันดับ1ที่ 6,842 คันอันดับ2 Mazda 6,509 คัน3 Toyota 5,907 คันสี่ Isuzu 4,437 คัน5 Mitsubishi 3,619 คัน6 MG 2,369 คัน7 Mercedes-Benz 2,294 คัน8 Nissan 2,212 คัน9 Ford 1,914 คันและ10 Suzuki 1,805 คันที่เหลือจะมียอดจองดังนี้ครับและรถยนต์นั่งรถ SUV และรถปิกอัพที่มียอดจองสูงสุด5อันดับแรกโดยไม่เรียงลำดับจะมีดังนี้ครับ